เล่าที่จะคุยกันในวันนี้พี่อั้งจะให้ชื่อเรื่องไว้ว่าอะไรผมให้ชื่อเรื่องว่านัดฮะนัดนัดหมายถึงนัดหมายเหรอเป็นชื่อคนครับอ๋อชื่อนัดนะฮะเป็นชื่อนัดโอเคอันนี้เป็นชื่อจริงๆของเขาเลยถูกป่ะใช่ครับใช่ครับโอเคได้อ่ะเรื่องเล่าที่พี่จะมาเล่ากับผมในวันนี้พี่ให้ชื่อเรื่องว่านัดเนี่ยเหตุการณ์เป็นไงพี่ครับผมเดี๋ยวขอท้าความนิดนึงนัดนี้คือเป็นเด็กผู้ชายคือเป็นลูกติดภรรยาของพี่ชายครับผมพูดถูกปะเป็นลูกติดของแฟนพี่ชายอ่ะเป็นลูกติดของแฟนพี่ชายครับผมให้ย้อนไปเลยครับตอนนี้ผม40เนาะ39 40ย้อนไปตอนนั้นผมประมาณ15 16ครับครับผมพี่ชายเนี่ยก็คบกับแฟนคนหนึ่งแล้วก็มีลูกติดมาครับคือน้องชื่อว่านัดนะครับครับครับตอนนั้นนัดอายุสักประมาณ3ถึง4ขวบเราก็ดูแลน้องนัดนี่แหละเหมือนเป็นลูกของพี่ชายจริงๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พี่ชายก็รักนัดเนี่ยรักเหมือนลูกเลยเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนลูกอ่ะเหมือนลูกเขาอ่ะส่วนแม่เราก็เหมือนเป็นตัวแทนเป็นย่าไปเลยเงี้ยเราก็รักแบบรักมากรักนัดมากครับแต่ก็คือก็เป็นเหมือนเด็กทั่วไปนะครับเป็นเหมือนเด็กทั่วไปแล้วก็ตนก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับปกติอะไรของเขาของตามภาษาเด็กนะครับก็ตามวัยเขาแต่นัดอ่ะใช่แต่นัดอ่ะจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับน้ำบ่อยๆแล้วก็เวลาเหตุเกิดขึ้นนะครับเวลาเหตุเกิดขึ้นกับน้ำเนี่ยที่เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันจะเป็นเหตุอะไรที่มันแปลกๆยังไงพี่หลายครั้งหลายครั้งครับครั้งแรกที่เหตุเกิดขึ้นกับน้ำของเขาอ่ะก็คือเราอ่ะไปที่สโมสรแห่งหนึ่งสโมสรเป็นสโมสรเกี่ยวกับสระว่ายน้ำคือผมมาชอบว่ายน้ำกับพี่ชายชอบมากก็คือแบบไปเสียตังค์แล้วก็ไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำเนี้ยบ่อยๆแล้วพี่ชายเนี่ยก็พาเจ้านัดไปด้วยก็ไปกัน3คนผมพี่ชายแล้วก็นัดก็ไปก็ไปเล่นน้ำอะไรปกตินะครับไปว่ายน้ำสระว่ายน้ำด้วยเพลินอ่ะเราก็เล่นกันเพลินอ่ะอยู่ดีพี่ชายก็ถามเราบอกว่าอ้าวนัดอ่ะนัดไปไหนอะไรเงี้ยเราก็วิ่งหากันนะครับเราก็วิ่งหากันเข้าไปในห้องน้ำเข้าไปดูตรงสระเด็กอะไรเงี้ยก็ไม่มีก็ไม่เห็นเจ้านัดแล้วแต่ผมอ่ะไปเกะใจท่าไหนก็ไม่รู้ผมมาใส่แว่นผมใส่แว่นตาเป็นตากันน้ำอะครับแล้วผมก็ก้มลงไปในสระเอาหัวจุ่มลงไปนะครับตัวอยู่บนสระแล้วก็เอาหัวจุ่มลงไปดูครับผมเห็นเจ้านัดอะอยู่ที่พื้นสระครับสระ3เมตรอะครับเราเห็นร่างของนัดอะอยู่ใต้ก้นสระครับครับลึกลงไป3เมตรผมก็โผล่หัวใช่ครับก็คือสระนั้นมันลึก3เมตรครับครับผมก็โผล่หัวขึ้นมาแล้วก็บอกพี่ชายนะครับพี่ชายผมชื่อหนึ่งบอกพี่หนึ่งนัดอยู่ในป่าพี่ชายผมก็พุ่งตัวลงไปเลยก็ใส่แว่นแล้วก็พุ่งตัวลงไปเลยโดดลงไปเลยครับผมก็พุ่งตามลงไปแต่พอ
ว่ายกันไปครับว่ายไปถึงดำน้ำกันไปอ่ะดำน้ำจนไปถึงเจ้าตัวนัดอ่ะมันน่าขนลุกมากเลยเพราะว่าเจ้านัดลืมตาครับอืมเจ้านัดลืมตานะแล้วเราแล้วพี่ชายก็เหมือนแบบว่าพยุงเขาขึ้นมาอุ้มขึ้นมาครับก็โผล่ขึ้นมาบนสระเนี่ยแหละครับเราก็เหนื่อยเราเหนื่อยครับเพราะว่าดำน้ำ3 เมตรเหนื่อยนะผมว่ามันลึกนะลึกครับพี่3 เมตรลึกนะลึกใช่3 เมตรนี่มันลึกมากเลยนะแล้วหูก็อื้อใช่ไหมครับพอขึ้นมาปั๊บเด็กที่อยู่ในสระน้ำอ่ะครับโดยที่ไม่รู้ว่าเวลามันเท่าไหร่อ่ะผมว่าเด็กมันต้องสำลักน้ำบ้างหรืออะไรบ้างนะครับใช่แต่เจ้านัดนี่ไม่เป็นไรเลยนานแค่ไหนพี่ไม่มีอาการแม้กระทั่งไอเลยพี่อังพอนึกออกไหมว่าระยะเวลาที่เราเห็นน้องคนนี้อยู่ในน้ำอ่ะมันนานแค่ไหนผมไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยว่าเขาลงไปเมื่อไหร่ถ้าเขาลงไปยังไงคือเราไม่ทราบกันเลยคือเราว่ายน้ำเพลินอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่ดีก็พี่ชายก็ถามขึ้นมาบอกว่าเห็นเจ้านัดเปล่าเจ้านัดไปไหนเนี่ยเออคือเราไม่รู้เลยว่าเวลาเขาอะที่เขาลงไปอยู่ใต้สระนั่นมันตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วระหว่างที่เราแบบลงไปช่วยอะถ้าพูดกันแบบง่ายๆคือเหมือนตอนที่เราลงไปช่วยเนี่ยมันก็ใช้เวลานาที2 นาทีนะครับแต่อาการเด็กอ่ะเรายังสำลักน้ำเลยอ่ะแต่เจ้านัดไม่เป็นไรเลยอาแป๋วเลยครับก็ขึ้นป่าก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็แต่ว่าเราแค่ตกใจรู้สึกว่ามันแปลกอ่ะอืมทำไมเจ้านัดไม่เป็นอะไรเงี้ยพี่ชายก็แบบเขาก็โมโหเจ้านัดนะเขาโมโหว่าเขากลัวอันตรายนะครับเขาก็เลยโกรธเขาก็ต่อว่าแบบว่าต่อว่าเจ้านัดบอกทำไมไม่อยู่ไม่ไปเล่นตรงป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาไม่ได้นึกถึงว่าทำไมถึงเจ้านัดถึงได้ลงไปตอนนั้นนะแต่เจ้านัดมันก็ไม่ได้เป็นอะไรอันนี้คือเหตุการณ์แรกนะครับที่มันแปลกแล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเจ้านัดก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เวลามันก็ผ่านไปครับผ่านไปจนมีครั้งหนึ่งก็ไปถึงน้ำตกที่หนึ่งที่นครนายกครับแล้วก็ไปเล่นน้ำกันเหมือนเดิมครับที่บ้านผมจะชอบเกี่ยวกับทางน้ำธรรมชาติทางน้ำแบบว่าเวลาไปเที่ยวก็จะไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวทะเลก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับครับแล้ววันนั้นได้ไปที่น้ำตกระหว่างที่เราเล่นเล่นกันอยู่เนี่ยผมก็เห็นเจ้านัดมันจะเดินไปหาพ่อมันก็คือเดินไปหาพี่ชายเดินมาหาพี่หนึ่งเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันตกแน่เลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นหินแล้วมันเป็นร่องของน้ำตกอ่ะครับผมว่าเดี๋ยวจะลื่นแน่เลยอะไรเงี้ยผมแบบแค่คิดเองนะมันลื่นลงไปจริงครับดูเองมันลื่นคือนะเวลาที่เราคิดตอนนั้นเลยเหรอใช่ครับเออผมคิดว่ามันลื่นแน่เลยมันลื่นพลุบมันพลุบไปเลยนะครับพลุบหายไปเลยแล้วน้ำตกก็คือแบบว่ามันพอมเป็นแง่งหินนะครับหินที่มันเรียงกันนะพอเป็นแง่งหินของน้ำตกอ่ะพอมันลงไปมันก็จะลงไปแบบเหมือนเป็นน้ำวนปักข้างใต้เนื้อออกไหมฮะจนถึงที่มันจะพัดออกไปข้างหน้านั่นน่ะเจ้านัดมันหลุดลงไปหลุดรวดลงไปอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ตกใจหมดเลยแล้วก็มีแต่เสียงกรี๊ดนะครับบอกว่านัดตกอะไรเงี้ยครับทุกคนก็คือแบบว่าขาตายแล้วก็ยืนอึ้งกันหมดเลยผมก็วิ่งไปตรงที่เจ้านัดตกนะครับแล้วก็กระโดดพุ่งตัวลงไปโดยที่ไม่มีแว่นไม่มีอะไรเลยคือแบบพุ่งไปไม่รู้จะเจอหรือเปล่าคือดาวสุ่มโดดเลยเราไม่รู้เราจะควานเจอหรือเปล่าหรืออะไรนะฮะหมายความว่าพี่อังโดดลงไปแบบดาวสุ่มโดดเลยเหรอใช่ครับดาวสุ่มแต่ว่าเราก็ไปตรงจุดที่เขาตกนะเข้าใจผมก็วิ่งไปตรงจุดที่เขาตกกันแหละ
แล้วก็ดูแล้วก็ลองพุ่งไปโดยที่ใจเราพอดกลัวเลยนะผมเป็นคนกลัวน้ำตกแบบนี้นะครับเพราะว่าขาเราจะไม่ถึงพื้นเราพุ่งลงไปเรากระโดดลงมาจากที่สูงยังไงขาเราก็ไม่เคยถึงพื้นเลยตรงน้ำตกตรงนั้นนะครับผมกลัวนะแต่ว่าผมพุ่งลงไปก็กระโดดลงไปนะทิ้งตัวลงไปแล้วไปควานโดยที่เราก็ไม่ลืมตาผมว่าไปควานเท้าอะไปแตะเหมือนไปแตะพื้นน้ำตกได้ครับความรู้สึกของผมคือเหมือนแตะพื้นน้ำตกได้แต่ว่ามันจะเป็นเหมือนขี้โคลนอ่ะเราก็รู้สึกตัวแล้วเราก็รู้สึกแหยงๆนะครับแขนเราก็คว้าไปคว้ามาแล้วก็ไม่เจอใครอ่ะแล้วด้วยความที่เราอยู่ในน้ำที่มันลึกๆแล้วมันพอเราลืมตานะเราพยายามลืมตานะแต่ว่ามันมืดหมดเลยเหมือนคนปิดไฟอ่ะผมก็คว้าไม่เจอครับคว้าไม่เจอเอาขาเตะไปข้างหน้าเตะมาข้างหลังเบี่ยงพยายามเบี่ยงว่าต้องโดนร่างคนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เจอครับผมก็เลยขึ้นเพราะว่าเรากลั้นหายใจได้ก็ไม่นานเหมือนกันผมก็เลยพุ่งตัวขึ้นมาพอพุ่งตัวขึ้นมาผมก็กำลังเหมือนแบบว่าจะเดินหาพื้นน้ำที่มันตื้นนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาครับสิ่งที่มันแปลกก็คือว่าเจ้านัทอะคว้าแขนเราขึ้นมาครับคว้าตรงไหล่ของเราขึ้นมาเฮ้ยไอ้นัทคือแบบว่าผมลงไปไม่เจอนะแต่พอตอนที่ผมขึ้นมาเนี่ยนัดคล้องแขนเราขึ้นมาเสร็จเลยสรุปใครช่วยใครผมงงมากผมเหมือนฮีโร่วันนั้นเหมือนผมเหมือนฮีโร่นะจริงๆแล้วผมไปลงไปไม่เจอใครนะครับแล้วก็ไม่ได้คาดหวังด้วยว่าต้องเจออ่ะในกลายเป็นเหมือนว่าแล้วผมตอนนี้คือนัดช่วยพี่นะเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนนัดช่วยผมมันผมเมื่อขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่ได้เจออ่ะก็คือไม่ได้เจอแต่เราคิดว่าเราไม่ได้เจออ่ะแต่นัดอ่ะเขาคล้องแขนเราขึ้นมาเลยแล้วที่เขาคล้องแขนพี่ขึ้นมาเนี่ยเขาคล้องแขนเพราะอะไรเพราะพี่เหมือนแบบหาจนเหนื่อยแล้วถูกไหมเหมือนเราขึ้นมาที่ตื้นแล้วนะคือเหมือนขึ้นมาที่ตื้นเอวอ่ะขนาดเอวแล้วอ่ะเรากำลังจะเดินขึ้นแล้วอ่ะจะเดินขึ้นฝั่งแล้วอยู่ดีก็แบบมีแขนต้นนัดเนี่ยมาคล้องอยู่ครับทุกคนก็แบบเจอแล้วเราก็วิ่งมาแล้วก็มาชมเราอ่ะครับเหมือนเราเป็นฮีโร่แต่จริงๆแล้วคือแบบเราไม่ได้เจอนัดบอกมาเองทุกคนนี่ชมเลยนะโอ้โหอังเก่งเนอะอังเก่งเนอะเจออะไรอย่างเงี้ยครับช่วยนัดที่หน้าเลยนัดก็เขาก็ต่อว่าเจ้านัดกันนะต่อว่าเพราะว่าแบบเหมือนว่าเตือนแล้วพยายามเตือนแล้วตรงนั้นมันอันตรายอย่าจะเดินไปทำไมอะไรเงี้ยกลายเป็นว่านัดจะโดนต่อว่าเนื่องว่าแปลกเรื่องที่เจ้านัดใช่เรื่องที่เกิดจากน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันเรื่องที่มันแปลกๆเนี่ยแต่ว่าคนรอบข้างจะโดนชมแต่เจ้านัทจะโดนต่อว่าเออเหมือนว่าเด็กเล่นตนน่ะทำไมต้องคนขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่อังคือเขาต่อว่าด้วยความเป็นห่วงนะครับพี่อังวีถามหน่อยพี่อังมีโอกาสไปจับคอเจ้านัทคุยบ้างไหมว่าช็อตนั้นน่ะช็อตสระน้ำเองไปนอนทำอะไรอยู่ใต้น้ำตั้งนานไอช็อตที่เองลงไปที่น้ำตกพี่โดดไปช่วยหาไม่เจอแล้วเองมาคล้องแขนพี่ขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นได้มีโอกาสคุยไหมไม่มีครับไม่มีโอกาสคุยเพราะว่านัดตอนนั้นมัน4 ขวบ 5 ขวบโอ้โหเด็ก4 ขวบ 5 ขวบตกน้ำตกใช่ตกสระน้ำลงไป3 เมตรเหมือนใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกครั้งนะที่ผมมาคิดย้อนนะนัดจะโดนต่อว่าเรื่องน้ำตลอดครับแม้กระทั่งไปทะเลไปทะเลอย่างเงี้ยครับ
นั้นเขาโดนทะเลพัดตานออกไปนะครับแล้วก็ไม่เห็นแล้วอ่ะเหมือนขึ้นเอาขึ้นทะเลมันมามันก็แบบพัดนักเข้าไปอ่ะครับเหมือนโดนทะเลโดนทะเลดูดลงไปอ่ะทั้งนั้นที่ว่าไม่น่าจะมีใครเจออ่ะแต่ก็เจออ่ะแล้วอาการของนักก็คือไม่ได้สำลักน้ำไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสามครั้งนะสามครั้งเลยที่มันแปลกๆนะครับสำหรับนัดนะครับจนวันนั้นนะครับวันเกิดเหตุมันเป็นอย่างเงี้ยมันผมจำวันที่แล้วก็อะไรไม่ได้หรอกนะแต่วันนั้นมันเป็นเช้าวันหนึ่งที่ตื่นมาแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าวันนั้นน่ะคือวันเกิดของเขาครับผมไม่รู้นะครับแม่เขาอะทำงานเซเว่นตอนนั้นแม่เขาทำงานเซเว่นแล้วก็พี่ชายผมอะทำงานเหมือนมาทำงานอยู่ที่พัทยาอ๋อตอนนั้นพี่ชายผมกำลังฝึกไอ้นี่ครับขับรถของพัทยาครับขับมอเตอร์ไซค์อะเรียกอะไรนะเหมือนเขากำลังอบรมเกี่ยวกับการฝึกแข่งมอเตอร์ไซค์อะครับที่พัทยาขับมอเตอร์ไซค์อะไรพี่วิบากเหรอไม่ใช่ครับในสนามเนี่ยแหละเหมือนเขาได้อยู่ของฮอนด้าหรืออะไรสักอย่างอันนี้นะครับเอาเป็นผมนี่จำชื่อไม่ได้แล้วไม่เป็นไรพี่เอาเป็นว่ารถอย่างหนึ่งแล้วกันที่ไปอบรมอ่ะของโมโตเซอร์กิตอะไรสักอย่างนึงนะครับประมาณนั้นใช่เขาอยู่ในช่วงอบรมเขาก็จะไปอยู่ที่พัทยาเช้าวันนั้นนะผมตื่นสายด้วยก็ประมาณ9 โมงผมตื่นมาแล้วก็แม่ผมมาถามบอกว่าไปตามไปนัดหน่อยนั่งกินข้าวสายแล้วยังไม่กินข้าวเลยแต่เช้าแล้วผมก็นุ่งผ้าขนนุ่งขนหนูเดินลงมาจากบ้านแล้วก็เห็นเจ้านัทเนี่ยมันกำลังเล่นอยู่หน้าบ้านเนี่ยแล้วนัดย่าเรียกกินข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยเหรอบอกยังเลยแล้วเขาก็ไปเล่นเก้าอี้ที่มันเลื่อนได้ครับเก้าอี้พิงแล้วก็เข็นเราก็แซวบอกว่านัดจะเข็นไปไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะเข็นไปหาแม่ก็คือแม่แม่รออยู่แม่คำว่าแม่ของนัดอ่ะก็คือเป็นคุณยายครับเป็นแม่ของแม่ครับที่เสียไปแล้วนะหุยแม่รออยู่แล้วเขาก็เห็นรถไปเนี่ยพวกเขาไม่ได้เข็นรถเด็กเห็นไอ้เก้าอี้นี่แหละที่เขาคิดว่าเป็นรถนี่แหละบูบานบูบานอย่างเงี้ยบอกว่าพอแล้วมันต้องเล่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วรองเท้าไปไหนเราก็มองไปที่เท้านะบอกเอาแล้วรองเท้าไปไหนอ๋อรองเท้าอยู่ชั้นใต้ดินแล้วบอกฉันนัดแปลมาไปแล้วก็มากินข้าวย่ารออยู่อะไรเงี้ยผมก็เดินไปอาบน้ำนัดเขาอ่ะก็พอหลุดจากสายตาผมไปเขาน่าจะไปหารองเท้าอะไรนะครับผมก็เดินไปอาบน้ำอาบน้ำก็โอ้โหใช้เวลาประมาณ10 นาที20 นาทีได้แล้วก็เดินออกมาแล้วก็กำลังจะเดินขึ้นบ้านแม่ผมก็ทักนะเอานัดยังไม่มาเลยเนี่ยนัดไปไหนอะไรเงี้ยบอกไม่รู้ก็มันบอกว่ามันจะไปเอารองเท้าลืมรองเท้าไว้ชั้นใต้ดินครับบอกเออแม่ก็เออเราก็ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราก็ลงมาพอลงมาแล้วบอกเมียนัดยังไม่มาเลยนะแม่เราก็ทักนัดยังไม่มาเลยนะไหนบอกมึงไปลืมรองเท้าชั้นใต้ดินอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยบอกเออว่าชั้นใต้ดินที่บริษัทแหละไปดูกันปะอะไรเงี้ยก็เริ่มเดินหากันจาก2 คนก็เริ่มมีแบบว่าเพื่อนบ้านเริ่มช่วยหาแล้วเพราะเวลามันผ่านไปนานขึ้นไงนานอ่ะอีกแล้วตอนนี้แม่เริ่มตกใจละแม่ผมเริ่มตกใจแล้วก็เริ่มแบบว่า
เฮ้ยนัดไปไหนนัดไปไหนเขาก็เริ่มตะโกนร้องเรียกแล้วนะครับผมก็เดินลงไปชั้นใต้ดินผมไปเจอรองเท้าของนัดไปตรงหน้าชั้นใต้ดินอ่ะมันจะมีศาลพระพรหมครับศาลพระพรหมสีหน้าอยู่นะครับแต่ว่าศาลพระพรหมเนี่ยเหมือนเป็นประมาณเป็นศาลกลางน้ำครับที่จะมีสระน้ำล้อมรอบแล้วก็ปูด้วยกระเบื้องนะแล้วข้างล่างนั้นอ่ะมันก็จะเป็นปลาคาร์ฟครับเขาจะเรียกปลาคาร์ฟผมว่าก่อนที่จะลงไปที่ชั้นใต้ดินอ่ะผมก็เดินดูนะผมเดินรอบเลยนะผมเดินรอบเลยแล้วก็ดูก็ไม่มีอะไรแต่ว่าน้ำมันใสครับเราก็เห็นตัวปลาเราก็เห็นกระเบื้องเราก็ไม่ได้เห็นอะไรอ่ะเราก็ไม่มีอะไรเงี้ยเราก็เดินลงไปชั้นใต้ดินเลยผมก็ไปเจอรองเท้าพอไปเจอรองเท้านักเนี่ยผมถือขึ้นมาพอผมเดินขึ้นมาจากชั้นใต้ดินแล้วผมเห็นแม่ผมมายืนอยู่ข้างศาลครับมือนึงปิดปากมือซ้ายปิดปากอยู่แต่มือขวาชี้ไปที่ศาลครับแล้วแม่ผมก็ร้องไห้แล้วก็ชี้ไปแล้วแม่ผมก็บอกว่านัดผมก็ดูที่มือแม่แล้วว่าชี้ไปตรงไหนเป็นร่างเจ้านัดครับนอนคว่ำลอยอยู่กลางน้ำหรอลอยอยู่กลางน้ำผมด้วยความตกใจนะผมก็รีบลงไปผมก็รีบลงไปโดยการที่แบบว่ากระโดดลงไปนะผมคิดว่าน้ำมันจะลึกไงที่กระโดดลงไปอ่ะสรุปไม่อ่ะมันแค่หัวเข่าผมเองเฮ้ยเฮ้ยขนขาลุกเลยอ่ะสรุปน้ำลึกๆไม่เป็นคือน้ำมันแค่หัวเข่าผมเนื้อหัวเข่าผมเรื่องผมตอนนั้นน่ะผม15-16อ่ะคิดดูมันจะสูงเท่าไหร่เองเดี๋ยวพี่ผมกำลังคิดว่าไอ้เจ้าน้องนัดเนี่ยมันกระโดดน้ำเล่นพุ่งเหลาลงไปแล้วหัวมันลงเข้าวะเหมือนแบบฟิลน้องไม่รู้ว่าน้ำมันลึกหรือไม่ลึกอ่ะแล้วกระโดดเหมือนแบบพี่นึกออกไหมคนจะพุ่งลงน้ำอ่ะผมไม่รู้ว่ายังไงแต่ตอนที่ผมลงไปอ่ะผมคิดว่าน้ำมันลึกผมคิดว่ามันน่าจะแบบว่าขนาดอกเราหรือขนาดเอวเราอ่ะที่ว่าเด็กไม่สามารถจะยืนได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับจะถามว่ามันลื่นไหมมันลื่นอยู่เพราะว่าเหมือนกระเบื้องกับน้ำอ่ะนะมันก็จะมีแบบขี้ตะไคร้เหมือนคราบตะไคร้ที่มันเกาะอยู่อะไรใช่ครับครับผมก็ลงไปแล้วก็ไปอุ้มเขาครับผมไปอุ้มเขาแล้วก็พาดบ่านะพาดบ่าแล้วหย่อมคือผมไม่รู้ผมจะทำอะไรอ่ะเพราะทุกคนก็เริ่มเข้ามาที่ศาลแล้วอ่ะพอเห็นแม่ผมร้องไห้นะครับทุกคนแบบว่าชาวบ้านแล้วก็คนแถวนั้นเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเขาก็มาที่ศาลกันแล้วมาเหมือนพูดอะไรใส่ผมนี่เลยบอกเออเขย่าเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับระหว่างที่ผมพลาดบาผมก็เขย่าเขาอ่ะสิ่งที่มันออกมาก็คือแบบว่ามีทั้งน้ำทั้งอ้วกนะครับเหมือนเขาอ้วกมาก็มีเศษข้าวมีอะไรมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเศษข้าวตั้งแต่เมื่อไหร่นะสรุป ก็เต็มหลังผมนี่แหละเขย่าแต่ว่าเขาก็แน่นิ่งครับนัดโตแน่นิ่งปากเขียวแล้วครับคนที่แบบว่าเขามาดูอ่ะเขาก็แบบว่ารถแล้วเขาเตรียมอะไรแล้วเขาไปเอารถตู้มารถตู้มาผมก็ขึ้นไปรถตู้ก็เสื้อเขาไม่ได้ใส่นะเสื้อเขาไม่ใส่กางเกงขาสั้นผมก็เอานัดเนี่ยมาไว้ที่ตักอุ้มเหมือนเด็กครับครับอุ้มเหมือนเด็กไปแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลนะครับระหว่างก่อนที่ไปถึงโรงพยาบาลผมว่าตอนนั้นมัน15-16ที่เรารู้อย่างเดียวก็คือว่าการจับที่ประจอนต้องจับที่แขนผมรู้แค่นั้นเองผมก็เลยจับที่ประจอนนะครับลองจับที่ประจอนแต่ความรู้สึกนั้นก็คือไม่เต้นแล้ว
ไม่เต้นแล้วอ่ะก็คือที่ประจอนนัดไม่มีละปากก็เริ่มม่วงนะตาก็เริ่มม่วงละแต่เขียวเริ่มเป็นสีม่วงละปากก็ติดเริ่มเป็นสีม่วงละจนถึงโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็เขาก็รีบเข็นเตียงมาแต่เขาไม่ยอมถามเลยนะว่านัดเป็นอะไรมาอะไรเงี้ยครับตอนที่เขาเข็นเตียงไปเขาบอกเด็กโดนไฟช็อตเด็กโดนไฟช็อตตอนที่พยาบาลตอนที่ชุด EMS มาชุดฉุกเฉินนะครับตอนที่เขาเข็นเตียงนัดเข้าไปในห้องฉุกเฉินอ่ะเขาพูดว่าเด็กโดนไฟช็อตเด็กโดนไฟช็อตผมก็ตะโกนบอกว่าปากจมน้ำปากจมน้ำผมพูดอย่างนี้เขาก็พอเขาก็เปิดประตูเข้าไปเขาก็เข้าไปสิ่งที่ผมเห็นคือเขาเห็นผมเห็นเขากำลังเหมือนไอ้ชาร์จไฟกระตุ้นนะครับที่ว่าปั๊มที่หน้าอกปั๊มหน้าอกผมเห็นจังหวะนั้นผมเห็นจังหวะนั้นผมเห็นอยู่ประมาณสองสามครั้งแล้วเขาก็ลูดป้าปิดได้พักหนึ่งครับหมอก็เดินออกมาแต่สีหน้าหมอก็คือเฉยๆอะแล้วก็ยิ้มจิ่มๆนิดๆอย่างเงี้ยครับอย่าบอกเลยนะว่าผมว่าอู้ใช่ความรู้สึกของผมคือว่าอุ้ยหมอรอดหมอช่วยนัดรอดนัดรอดแน่นอนอ่ะครับความรู้สึกของผมคือว่านัดรอดอะไรเงี้ยจนออกมาแล้วก็น้องเป็นพี่ชายเหรอผมว่าใช่ครับหมอเสียใจด้วยนะเอ้าหมอช่วยไม่ได้แล้วมึงผมสตันไปเลยหมอแล้วหมอมึงยิ้มออกมาทำแสงอะไรวะใช่แต่เขาก็คือแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันหรือว่าผมตาฝาดก็ไม่รู้นะผมคือผมไม่รู้ผมอาจจะคิดไปก็ได้คิดว่านัดต้องรอดอะไรนี้หรือเปล่าเราก็เลยแบบว่าหมอคงยิ้มออกมาอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคือภาพที่เราเห็นนะคือเราเห็นแบบนั้นครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นจิตของเรามั้งที่ว่าเราหวังว่าน้องจะรอดต้องรอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นภาพอะไรที่มันแบบว่าสดใสมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเข้าใจใช่ไหมคุณมีพอเข้าใจนึกออกอยู่นึกออกปะเหมือนเป็นการให้กำลังใจตัวเองแล้วมันก็เชื่อไปเองว่านัดมันรอดมันเคยจมน้ำมาหลายทีแล้วมันรอดอะไรเงี้ยใช่ครับครับแต่สรุปก็คือไม่รอดหมอเขาก็มาจับที่ตัวเราแล้วว่าหมอเสียใจด้วยนะครับเขาเสียนะเขาเสียชีวิตหมอช่วยไม่ได้จริงจริงนะครับผมโมโหอ่ะผมโมโหผมจำได้ว่าผมก็โดดต่อยเขาเลยนะต่อยหมอเลยเหรอใช่ผมก็โดดต่อยหมอเลยแล้วจังหวะนั้นตำรวจมาพอดีครับมีตำรวจมาสองนายมาดึงผมออกมาดึงผมออกบอกว่าหมอมองมาเสียใจด้วยหมอช่วยไม่ได้จริงๆไงหมอก็ตะโกนตามหลังเรามานะครับครับเขาก็พาผมมานั่งที่นั่งสงบสติอารมณ์ระหว่างนั้นเขาก็ไปพอมีตำรวจแล้วเขาก็เริ่มไปพูดคุยสอบปากคำคนอื่นๆนี่เป็นผมมาคนสุดท้ายเขาก็ถามบอกว่าเหตุการณ์เป็นยังไงผมก็เล่าให้ฟังประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยหมอก็นั่งฟังอยู่ด้วยนะหมอก็นั่งฟังแล้วก็นั่งเหมือนวิเคราะห์กันว่าประมาณว่านัดน่าจะเสียได้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยและเดี๋ยวพี่อังน่าจะได้ครับผมมีคำถามหนึ่งว่าแล้วทำไมพยาบาลถึงบอกหมอว่าโดนไฟช็อตโดนไฟดูดทั้งนั้นที่แบบเด็กมันตกน้ำมาตัวเปียกนี่มันไฟดูดยังไงวะใช่ครับนั่นคือคำแรกเลยนะตอนที่เขาเขียนเตียงนะตอนที่นัดอยู่บนเตียงอ่ะผมได้ยินเลยว่าเด็กโดนไฟช็อตพี่ก็วิ่งเถียงอยู่ไงว่าผมจะโดนตกมันใช่ตกน้ำไม่ใช่ไฟช็อตจมน้ำจมน้ำผมก็พูดอย่างนี้นะก็พอตรงนั้นผ่านไปแล้วตำรวจก็มาสอบถามมา
มาสัมภาษณ์เราอะครับมาสัมภาษณ์มาสอบสวนนะครับว่าเออว่าเป็นยังไงแกเป็นยังไงอะไรครับหมอเขาฟังหมอเขาวิเคราะห์บอกว่าเอกน่าจะจมน้ำเกิน45นาทีครับผมก็ว่าถ้า45นาทีมันเป็นไปไม่ได้ก่อนที่ผมจะลงชั้นใต้ดินน่ะเออผมบอกคุณบีใช่ไหมว่าผมว่าเดินวนนะและน้ำมันใสคือน้ำมันใสเห็นตัวปลาเลยอ่ะเออแล้วก็เบื้องมันก็เป็นสีขาวอ่ะครับถ้ามีอะไรที่แบบโอ้ชิ้นใหญ่ขนาดนั้นอ่ะเราต้องเห็นน่ะเราต้องเห็นแต่มันไม่มีไม่มีจริงๆคุณวินไม่มีจริงๆแต่ว่าพอผมเดินขึ้นมาจากชั้นที่ดินแล้วไม่เห็นนัดเขานอนคว่ำอยู่รออยู่ผมก็เลยมาคิดว่าถ้าเป็นจังหวะนั้นมันไม่เกินหรอก45ทีอ่ะถึงจะน้ำอ่ะครับแต่ถ้ามาคิดอีกแบบนึงถ้าเป็นความเชื่อหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะนัดน่าจะจมนะแต่ว่าเหมือนใครบังตาไม่ให้ผมเห็นตอนนั้นนะเอออันนี้คือผมมาคิดตอนโตแล้วนะครับมาคิดตอนโตแล้วก็คงจะเป็นอย่างนั้นแน่แหละเพราะว่าอาการของเด็กจมน้ำแล้วจะลอยขึ้นมาอย่างนั้นได้ก็คือต้องเกิน45นาทีครับก็พอผ่านตรงนั้นไปครับหมอเขาก็เลยให้ไปดูจมัดนะในห้องเย็นนะครับครับทุกคนก็ไปลุมดูแล้วก็ไปจับเนื้อจับตัวอะไรแต่มายืนอยู่ข้างนอกแล้วก็อึ้งอึ้งประทันอยู่ครับว่าตอนนัดเสียแล้วว่าอะไรผมเคยเห็นคนเสียชีวิตที่กับตัวกับมือตัวเองกับตัวเราเองเนี่ยก็คือเจ้านัดเนี่ยแหละครับเราก็ยังไม่กล้าไปอยู่ใกล้หรือจับตัวเขาตอนนั้นมันรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกแบบหลายอย่างบางทีผมก็โทษตัวเองนะครับถ้าผมเดินไปกับเขาเดินไปเอารองเท้าแล้วเขาก็มากินข้าวมันก็ไม่มีปัญหาอีกคำถามแต่ผมพี่อันแบบว่าผมถามหน่อยว่าไอ้ระยะเวลาที่เขาบอกว่าเขาจะไปเดินหารองเท้าแล้วบอกรองเท้าอยู่ชั้นใต้ดินเนี่ยระยะเวลาความห่างพี่อังคิดว่ามันนานขนาดไหนกว่าจะไปเจอเขาจมน้ำนานไหมครึ่งชั่วโมงมันก็ไม่ถึง45นาทีอยู่ดีอ่ะใช่แสดงครึ่งชั่วโมงผมอาบน้ำผมไม่คนอาบน้ำไม่นานผมเป็นโรคกลัวน้ำโอราอาบน้ำอ่ะมันเป็นไปได้ไหมพี่อังมันเป็นไปได้ไหมแบบนี้ว่าจริงๆแล้วน้องน่าจะจมน้ำนานแล้วแต่ว่าเขาบอกพี่ตั้งแต่ช่วงครึ่งชั่วโมงนั้นนะว่าเขาหารองเท้าพี่อังถ้าไม่คิดอีกแบบนะตอนนี้ผมเดินลงมาจากบ้านแล้วไปเจอเขากินเก้าอี้อ่ะยายรอวิญญาณหรือปะก็ตอนนั้นนะผมถึงถามพี่เนี่ยผมถึงย้อนกลับมาถามพี่เพราะผมฟังคิดเรื่องตามแล้วอ่ะมันเด็กมันออกไปประมาณไม่น่าจะครึ่งชั่วโมงแต่น้องจมน้ำมา45นาทีแล้วกว่าจะลอยจนพี่ไปเดินตามหาระยะเวลาหน่วงมันห่างกันอะเต็มที่ก็15นาที20นาทีนั่นหมายความว่าน้องต้องจมน้ำก่อนที่เขาจะมาบอกพี่อ่ะประมาณ15นาทีถึง20นาทีเว้ยว่ะหรือเด็กที่มานั่งเล่นไอ้เก้าอี้เลื่อนอันนั้นน่ะคือน้องที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วประเด็นน่ะคืออันนี้ว่ะมันทำให้คิดได้เนาะแล้วทำไมเขาถึงต้องบอกพี่ว่าเขาจะไปเอารองเท้าแล้วทำไมเขาต้องบอกโลเคชั่นพี่ว่ารองเท้าอยู่ชั้นใต้ดินเป็นการชี้จุดหรือเปล่าว่าแบบไปดูเขาหน่อย
อันนี้เป็นมุมมองของผมนะที่แบบเหมือนเอะใจตามไปเรื่อยๆพี่เออเหมือนแบบช่วยกันเออว่ะอ่ะเหมือนช่วยเออว่ะเออว่ะเหมือนช่วยกันคิดในมุมนี้นะผมแค่รู้สึกแบบนี้ว่าแบบเหมือนเด็กที่นั่งเล่นเออเหมือนแบบเหมือนเขาพยายามมาบอกว่าแบบครั้งเนี้ยเขาเกิดเหตุอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะเขาเกิดเหตุแล้วนะอะไรเงี้ยคือจริงๆเขาอาจจะอยากให้เราไปช่วยเขาให้ทันนะนะตอนนั้นก็ได้แต่มันมีหน่วงเวลาที่พี่กว่าจะหาเขาเจอกว่าแม่พี่จะไปชี้เห็นเขาลอยอ่ะมันอาจจะเลยเวลาที่ช่วยเขาได้ทันแล้วไงอืมถ้าเป็นแบบนั้นก็เนาะอืมเฮ้ยมันได้อยู่แล้วนะอืมพอเรามาคิดไปคิดมามันได้อยู่อ่ะพอผ่านตรงนี้ไปนะครับ พอผ่านตรงนี้ไปผมก็ทางบ้านอ่ะแม่ผมก็เลยโทรไปหาแม่เขาเนาะคือทำงานเซเว่นอยู่นี่แหละครับก็โทรไปก็บอกว่าเออนัดจมน้ำเสียนะเออแล้วสิ่งที่แม่เขากลับมานะแม่เขาก็ลางานแล้วน่าจะขอลางานออกมาตอนนั้นนะครับเออก็ออกมาถึงโรงพยาบาลสิ่งที่ผมเห็นกับแม่เขาว่าผมเห็นเค้กก้อนหนึ่งอ๋อใช่สิมันคือวันเกิดเขาอ่ะใช่ผมไม่รู้เลยคือผมไม่รู้เลยผมเห็นเค้กก้อนหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยขนลุกเลยพี่ซื้อไว้ให้นัดเขานะพอเราก็เลยรู้ว่าอ๋อนั่นคือวันเกิดเขาก่อนที่แม่เขาจะมานะที่ผมบอกว่าญาตินะครับแล้วก็เขาไปยืนดูร่างของน้องนัทไปจับไปอะไรเงี้ยไปเสียใจร้องไห้อะไรเงี้ยพอทุกคนออกมาแล้วอ่ะพอทุกคนออกมาเหมือนจะเตรียมตัวจะกลับแล้วเตรียมตัวจะไปเตรียมที่วัดจะไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมาเดินเข้ามาในห้องนั้นคนเดียวผมยืนมองเขานานมากก่อนที่จะตัดสินใจจะเดินไปจับแขนหรือจับตัวเขาไปจับหน้าเขานะไปกอดเขาตอนนั้นความรู้สึกกลัวผมเยอะมากมีความกลัวเยอะมากผมไม่รู้ว่ากลัวผมกลัวอะไรมันน่าจะกลัววิญญาณกลัวผีกลัวอย่างนั้นเลยนะคือความคิดผมตอนนั้นนะแล้วผมก็ตัดสินใจว่าเขาไม่ได้เละคือผมคิดอย่างเงี้ยว่าเขาก็ไม่เละเขาไม่ใช่หน้าผีมาเขาเหมือนตอนที่เฉยอย่างเงี้ยครับผมเลยเดินตัดสินใจก็เดินไปจับตัวแล้วก็ไปกอดผมยกตัวเขาขึ้นมาแนบกับอกนี่ผมพูดกับเขาพี่พูดว่าไงผมไม่รู้ว่าชาติหน้าชาติไหนที่มันมีจริงหรือไม่จริงนะขอให้มาเกิดเป็นลูกนะโอ้โหครับพอหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปก็มีงานศพอ่ะเนอะมีงานศพพอผ่านไปได้7 วันพระจำพระที่ลดน้ำมนต์ให้ผมกับเรื่องชายชุดแดงได้ไหมจำได้เจ้าอาวาสของวัดตะเหมียนจำได้เขาบอกว่า7 วันเดี๋ยวเขาจะมาเก็บรอยเท้านะครับโอเคผมก็รับรู้มาแค่นั้นว่าโอเคว่าอีก7 วันเดี๋ยวเขาจะมาเก็บรอยเท้าแล้วมาเก็บรอยเท้าจริงคือผมมานอนอยู่ในห้องเหตุการณ์นี้คือมีเสียงเท้ามาก่อนครับนัทอ่ะชอบมาเล่นกีตาร์ผมครับเข้าหยิบกีตาร์ผมก็มานั่งดีดมันมีเสียงนี้ขึ้นมาก่อนระหว่างที่ผมกำลังนอนแบบว่าเพลินๆนอนฟังเพลงอะไรไปเพลินๆนอนอยู่บนที่นอนเสียงกีตาร์มันดังมา
นั่นแกล้งแต่ว่ากีตาร์เนี่ยก็ตั้งอยู่ที่เดิมนะแต่ว่ามีเสียงกีตาร์มาดังแกล้งเหมือนเด็กเล่นนะครับเหมือนคนแบบอยากลองเอามือเขี่ยกีตาร์เล่นดูว่าเสียงจะเป็นยังไงใช่ก็คือเป็นจังหวะของเด็กที่ดีดที่ไม่ได้จับคอร์ดไม่ได้อะไรอ่ะแต่ดีดเล่นอ่ะแล้วแว่งเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมามันทำให้ผมว่าคุ้มโพงผมกลัวครับแล้วเสียงต่อไปก็เป็นเสียงรอยเท้าอ่ะมันดังที่มันอยู่รอบเตียงดังมาแบบไหนพี่ใช่ตึ้ง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 เด็กวิ่งเล่นอ่ะเด็กวิ่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่อ่ะอยู่ในห้องผมนะแล้วห้องผมเป็นไม้ผมจะบอกว่าตอนหน้าบ้านผมมาเป็นไม้มันมีเสียงมันชัดมากผมมานอนคุ้มโพงแล้วก็ร้องห้าครับแล้วก็พูดในใจแล้วก็พูดในใจว่าจะมาแบบนี้นี่น่ากลัวเรียกมาเองแต่กลัวน่ากลัวนะครับใช่แบบว่าน่ากลัวน่ากลัวจนผมไม่รู้ว่าผมกลัวและหลับไปตอนไหนครับแล้วผมตื่นเช้ามาผมก็เลยมาเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ผมพอผมเล่าให้แม่เสร็จแม่ผมเดินจุงมือขึ้นมาที่ห้องผมแล้วก็ชี้ไปบนเพดานว่าเห็นอะไรไหมผมก็มองดูคุณมีรู้ว่าเห็นอะไรอย่าบอกว่าเห็นรอยเท้านะเป็นใช่ครับเป็นรอยเท้าเด็กไอ้เสียงที่วิ่งทั่วเพดานไอ้เสียงที่วิ่งตุ๊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 นั่นไม่ได้วิ่งที่พื้นแต่วิ่งบนเพดานเหรอใช่เฮ้ยเดี๋ยวพี่อังไอ้รอยเท้าเนี่ยคือมันเป็นรอยเท้าลักษณะแบบไหนหนึ่งคือเด็กเท้าเลอะรอยเท้าเด็กดินเลอะฝุ่นหรือว่ามันเป็นเลอะน้ำเลอะอะไรมันเป็นเหมือนตะไคร้อะครับดำๆเขียวๆแล้วก็เป็นรอยเท้าครบเลยครับแล้วก็วิ่งรอบเพดานเลยนะทั่วเพดานเลยนะเออเรื่องนี้ผมมาถ่ายรูปแล้วพอผมมาถ่ายรูปไว้แล้วก็เก็บไว้ตอนนั้นเป็นมือถือรู้สึกว่าจะเป็นสามสามเมื่อไรขาวดำบ้างไปถ่ายรูปไว้ผมน่าจะใช้กล้องอะไรสักอย่างถ่ายไว้เก็บไว้ผมก็เก็บไว้แหละแล้วก็พอไม่กี่วันเองผมว่าไปให้ไม่กี่วันเองประมาณวันสองวันนะครับผมทำมาจากโรงเรียนแล้วมีพี่ป๋องพี่แจ๊คมาถามเรื่องขาวชุดดำกับผมแล้วผมก็เอารูปอันนี้ให้พี่ป๋องไว้ด้วยให้กับรายการเดอะช็อคไปด้วยรูปที่ว่ามีรอยเท้าเพดานเนี่ยพอเรื่องนั้นตัดผ่านไปเลยแล้วกันมันจะเป็นอย่างนี้คุณวีมันสืบเนื่องจนถึงผมมีลูกเจ้าเปอร์ข้อตอนปี61ครับผมว่ามาสังเกตผมว่าผมเราก็จะเช็คลูกกันนะว่าลูกเราคลอดออกมาเราก็จะเช็คลูกว่าเราครบไหมลูกเราครบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะพอได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมาอยู่บ้านอย่างเงี้ยผมก็มาเช็คลูกดูกับภรรยาเงี้ยนะครับก็ดูกันลูกเรามีอะไรตรงไหนที่มันเบี้ยวเราบวดหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปเห็นรอยเท้าของดอปเปอร์ตรงข้อเท้าอ่ะมันเป็นรอยย่นตรงข้อเท้าเป็นรอยมันเป็นรอยย่นใช่ๆมันเป็นรอยย่นมันเป็นเหมือนรอยอะไรสักอย่างเหมือนมีกำไรเหมือนเคยมีกำไรหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ข้อเท้าเคยมีกำไรใช่ใช่เหมือนเป็นรอยพับๆอะครับเหมือนเนื้อเราพับเยอะๆอะไรอย่างประมาณนั้นอ่ะผมก็เลยยังคุยกับภรรยาเนาะคุยกับแฟนอยู่ว่าเฮ้ยลูกเราเป็นนักโทษวะ
เนี่ยผมคุยกับลูกผมคุยกับภรรยาว่าเงี้ยเฮ้ยลูกเราเป็นนักโทษจากชาติมาเกิดปะวะมันผ่านไปเรื่องเนี้ยเราก็คุยกันบ่อยๆแล้วก็เหมือนแซวกันบ่อยว่าลูกเราเป็นนักโทษด้วยยังเป็นนักโทษแน่นอนว่ามีรอยข้อเท้าอะไรเงี้ยฝั่งทางบ้านภรรยาผมก็สงสัยเปอร์สงสัยเป็นนักโทษจากชาติมาเกิดอะไรเงี้ยก็คุยกันไปคุยกันมาจนมาถึงวันที่แม่ผมมาเยี่ยมเหมือนเขามาหาหลานนะเนาะครับก็คุยกันอยู่เนี่ยครับบอกแม่เนี่ยเจ้าเปอร์มันมีอะไรแปลกๆอยู่แม่บอกอะไรบอกให้แม่ลองดูที่ข้อเท้าดิแม่ผมก็ไปอุ้มเจ้าเปอร์มาแต่สิ่งที่แม่ผมพูดออกมาแม่ผมตัวสั่นเลยนะทำไมอ่ะอุ้มเจ้าเปอร์อยู่และตัวสั่นเลยแล้วพูดออกมาว่านัด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 แค่คำเดียวเลยคือคำว่านัดใช่แล้วตัวสั่นเลยนะแม่ผมตัวสั่นเลยนะตัวสั่นเลยแบบเรารู้เลยว่าอาการเขาตัวสั่นแล้วก็พูดนั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 ดครับบอกอะไรแม่อะไรนัดผมก็เลยแม่ก็เลยแบบอุ้มเจ้าเปิ้ลอยู่เนี่ยแหละครับแล้วก็จับไปที่ข้อเท้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันลอยหอยนัดบอกว่าลอยนั้นไม่ถึงอะไรแม่ไม่ถึงอะไรแม่บอกว่านัดอ่ะมันเคยโดนแม่เอาล่างกับตู้เย็นเคยโดนเอาเชือกล่ามไว้กับตู้เย็นที่ข้อเท้าแล้วนัดมันก็มีรอยเนี้ยเหมือนกันพอพูดเสร็จแม่ผมก็ไปถกกางเกงลงถกผ้าอ้อมลงเต้ตกแฮมเพิร์ตลงไปเจอปานจุดหนึ่งตรงที่ก้นนัดชัวแม่ผมพูดอย่างนี้เลยนะว่านัดชัวเพราะว่าเดี๋ยวดูที่ฝ่าเท้านี่แล้วเขาก็มาพลิกที่ฝ่าเท้าก็ไปเจอรอยปานแดงที่ฝ่าเท้าจุดเดียวกันกับนัดแม่ผมมองนัดชัวอะไรเงี้ยแฟนผมไม่รู้เรื่องนี้นะครับแฟนผมไม่รู้เรื่องนัดนะผมก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้จากนั้นนะครับเรื่องนี้มันก็ไปถึงหูของแม่นัดแต่ว่าตอนที่จะเพิ่งเกิดมาคือว่าเขาเลิกกันไปแล้วนะครับครับเขาชื่อพี่ขวัญพี่ขวัญก็เลยมีโอกาสไม่ใช่ว่ามีโอกาสก็ได้โทรวิดีโอคอลมาแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยเหมือนนัดหลายจุดเลยนะน่าจะเป็นนัดเราก็เลยมานึกได้ว่าตอนที่เราอยู่กับนัดสองคนผมไม่ได้พูดไว้ว่าให้กลับมาเกิดกับเราใช่มันก็เลยเป็นเรื่องที่แปลกและก็น่าขนลุกนะครับครับแต่ว่าทางแม่ขวัญนะครับทางแม่ขวัญก็คือแฟนแม่ของเจ้านั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็เลี้ยงเป็นฮาร์เปอร์นะอย่าเลี้ยงเป็นนัดว่างั้นเขาก็แค่เอ็นดูเปอร์ครับครับเขาก็ไม่ได้มาแบบว่าใส่ใจอะไรกับว่านัดคือกลับมาเกิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็เป็นอย่างเงี้ยครับทั้งหมดเรื่องทั้งหมดก็คือเป็นอย่างนี้ที่ผมมาเล่าเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะไม่ใช่เมื่อคืนอ่ะเมื่อตอนกลางวันเนี่ยผมเผลอหลับบนรถครับแล้วผมเห็นเจ้าเปอร์สองคนอ่ะผมเห็นลูกผมสองคนเล่นกันอ่ะ
แล้วพอมบี้าคนนสหนึ่งตเิรียกเปิ้ลเอออีกคนหนึ่งเรียกนัดอ่ะเออเนี่ยครับก็แค่นั้นผมก็เลยส่งเรื่องให้น้องโมนว่าเออเดี๋ยวผมจะเล่าวันศุกร์เอ้ยเล่าวันพุธหน้านะอะไรเงี้เอยอเอออืมแต่อยู่ดีมีก็มาบอกว่าให้ผมเล่าวันนี้อืมเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเรื่องทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ครับเฮ้ยผมว่าไม่บังเอิญพี่ผมว่าไม่บังเอิญหรอกว่าหนึ่งคือใช่ปะพี่ไปลั่นเอาไว้ด้วยไงไปลั่นเอาไว้ด้วยแล้วสองคือมันมีความผูกพันในการที่พี่อ่ะดูแลน้องนัดด้วยในช่วงนั้นอือแล้วก็สุดท้ายอ่ะแม่ของแฟนพี่หรือแม่ของพี่นะที่เขาจำมาร์กิ้งได้อ่ะว่าอันเนี้ยนัดแน่อ๋อแม่ของพี่เออเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่าจะจำเอกลักษณ์ของนัดได้เยอะพอสมควรแล้วเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดนัดไงใช่ครับเขาใกล้ชิดเขาใกล้ชิดมากที่สุดเขาใกล้ชิดมากกว่าพี่ขวัญนี่นะครับเพราะว่าพี่ขวัญเขาไปทํางานเนี่ยนัดก็ต้องอยู่กับย่าตลอดอ่ะนะฮะก็อืมถือเขวา่าก็เลยรู้ว่าเออมันมีตรงไหนเพราะว่าย่าเขาเป็นคนอาบน้ำให้บ่อยครับก็ต้องบอกแบบนี้ฮะๆว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมถึงกับกินเกี๊ยวซ่าชิ้นสุดท้ายไม่หมดเลยทีเดียวเมื่อกี้นะเฮ้ยคิดไปคิดมาไอ้จริงๆพี่อังผมถึงก็ต้องวางเกี๊ยวซ่าไว้ในมือถืออยู่อย่างเงี้ยเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะพอมันเริ่มมันเริ่มมีเรื่องราวของนัดในช่วงท้ายๆที่แบบว่าเขาจะเสียชีวิตไหมตั้งแต่หมอบอกตั้งแต่พยาบาลบอกว่าแบบโดนไฟดูดอ่ะผมเริ่มแล้วนะผมเริ่มเฮ้ยใช่เออเขาพูดไฟดูดเลยนะมันแล้วทำไมเขาถึงบอกเป็นการไฟดูดอ่ะผมยังข้องใจอยู่เลยผมก็ไม่รู้เขาดูจากอาการอะไรอยู่ดีก็บอกไฟดูดผมก็ต้องวิ่งวิ่งไปตะโกนเลยแล้วเขาก็กันออกมาเขาไม่ให้เราวิ่งเข้าไปในห้องฉุกเฉินอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออเขาก็กันเบี่ยงผมออกมาอย่างเงี้ยครับผมก็ตะโกนบอกไม่ใช่ไฟดูดไม่ใช่ไฟดูดจมน้ำจมน้ำอะไรเงี้ยครับเขาก็เห็นเตียงเข้าไปเขาเหมือนไม่ได้ฟังผมอ่ะก็นะผมก็แอบเชื่อได้นะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้นะพี่ผมบอกเลยว่ามันมีความเป็นไปได้แน่ๆแหละไอ้เรื่องของการกลับมาเกิดอะไรเงี้ยในอีกเวอร์ชั่นนึงในอีกภพนึงอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีการแบบเขาเรียกว่าสัญญาอะไรเงี้ยที่พูดกันไว้ที่ลั่นกันไว้แล้วแบบกลับมามันมีจริงๆผมเชื่อแบบนั้นเหมือนกันเออเพราะว่าดวงจิตคนเราอ่ะพอเหมือนมันจบลงอ่ะมันก็จะไปเอ้ยแน่ๆเดี๋ยวเออร้องไห้แล้ววันนี้โดนพาไปตัดขนนะก็ผมเชื่อที่เขาบอกว่าดวงจิตมนุษย์เนี่ยเมื่อจบลงปุ๊บเนี่ยจิตจะลอยไปยังจุดที่เขาโฟกัสจิตสุดท้ายของเขาไปที่ไหนเขาจะไปตรงนั้นแล้วเขาอาจจะจำคำพูดพี่ได้ก็ได้นะจิตสุดท้ายที่บอกว่าให้กลับมาเกิดเป็นลูกพี่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้เลยที่ตามที่พี่พูดไว้นะฮะเพราะว่าแล้วแม่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่ไหมเรื่องที่ว่าตอนที่เป็นงานพิธีศพใครเอาหมากเอาปูนแดงไว้ป้ายอะไรไว้ตรงไหนมีไหมไม่มีเลยหรอแล้วทำไมถึงเลือกที่จะไปดูเรื่องเกี่ยวกับปานหรือมาร์กิ้งที่แบบมีการทำไว้พอเขาเห็นข้อเท้าไงพอเขาเห็นข้อเท้าผมกับแฟนสะดุ้งเลยนะเพราะว่ามันเป็นมันจุดที่บ้านแฟนแล้วก็เรากับแฟนอะสงสัยอยู่ว่าลูกเราเป็นนักโทษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือยังพูดกันอยู่เงี้ยครับมันมีการจนแม่ผมมาเขามาอุ้มมันมีการคุยกันมาก่อนแล้วไงไอเรื่องเกี่ยวกับไอข้อเท้าอ่ะแต่ประเด็นคือเรื่องปานอะที่หลังกับที่ฝ่าเท้าอะอันนี้ทำไมถึงเป็นจุดที่ดึงขึ้นมาคุยกันนี่
มันเป็นน่าจะเป็นเพราะแม่ผมอ่ะเขาจะเช็คดูว่าใช่หรือเปล่านะซึ่งเขาตอนที่เขาอุ้มเจ้าเบอร์มาแล้วเราก็เลยพูดไปนะเขาบอกว่าแม่เจ้าเบอร์มันมีรอยข้อเท้าเนี่ยไม่รู้มันเป็นอัตโทษกับชาติมาเกิดแล้วบอกแม่ผมตัวตันเลยนะแม่ผมตัวตันแล้วก็พูดแต่ว่านัดแล้วเขาก็ไปถกถลกเสื้อถลกผ้าอ้อมดูยกฝ่าเท้าดูนัดจริงๆนัดแล้วทำไมแม่พี่ถึงบอกว่าเป็นนัดจากการที่ไปเปิดเสื้อดูที่ฝ่าเท้าอ่ะนัดคนเดิมเนี่ยมีปานอยู่ตรงนั้นเหรอใช่ครับอ๋อก็คือเป็นปานเดิมของเขาเลยไม่ได้หมายเพราะว่าคือจะบอกว่าอย่างนี้คุณวีแม่ผมอ่ะเขาก็เป็นคนอาบน้ำให้เจ้านัดไงเขาก็จะเห็นหมดแต่ว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดสังเกตของเด็กครับครับพอเขาเห็นรอยข้อเท้าแล้วพอเขาพูดขึ้นมาจนตอนที่เขาตัวสั่นนะครับตอนที่เขาตัวสั่นเขาพูดนั้นแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าถลกเสื้อถลกก้นดูพลิกฝ่าเท้าดูแล้วเขาก็เริ่มพูดหัวนัดครับเจ้านัดเขาพูดอย่างเงี้ยครับนะฮะก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ของน้องคนหนึ่งในอดีตที่เป็นลูกของแฟนพี่ชายถูกต้องไหมใช่นะฮะเป็นลูกติดนะฮะแล้วก็ทีนี้ก็ที่บ้านก็ดูแลกันเหมือนหลานเหมือนลูกหลานจริงๆเลยนะฮะให้ความรักให้ความเอ็นดูเหมือนลูกในบ้านหลานในบ้านทีนี้น้องคนนี้ก็จะมักจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกี่ยวกับการไปเล่นน้ำอยู่ในน้ำแล้วมีเหตุนั้นเหตุนี้เข้ามานะทั้งตอนแรกไปลงน้ำสระลึก3เมตรไปนอนอยู่ใต้น้ำให้รู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยมันประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าสรุปเปล่ามันอยู่ดีๆมันถลึงตาลืมตาแล้วก็เด้งตัวว่ายน้ำขึ้นมาได้นะฮะ4ขวบนะฮะไปตกน้ำตกอีกใช่4ขวบไปตกน้ำตกอีกพี่อังกระโดดตามลงไปหาสรุปหาไม่เจอกลายเป็นเด็กเกี่ยวอะไรไงเกี่ยวหลักแร้ขึ้นมาเกาะแขนขึ้นมากลายเป็นเจ้าน้องนัดเกาะแขนพี่อังขึ้นมาไม่รู้ใครช่วยใครช็อตนั้นนะฮะหาตั้งนานหาไม่เจอพอหาเจอกลายเป็นว่าไอ้เจ้านัดเหมือนท่าทางเหมือนช่วยพี่อังขึ้นมาจากน้ำอ่ะมันเป็นเหตุการณ์แปลกๆที่สองจนเหตุการณ์สุดท้ายมานั่งคิดนั่งดูกันดีๆนั่งวิเคราะห์ตามไทม์ไลน์กันดีๆแล้วจังหวะที่ไปตกบ่อน้ำบ่อปลาคาร์ฟที่มีสารพระภูมิหรือสารพระพรมนะสารพระพรมอยู่กลางน้ำไทม์ไลน์ในการที่น้องคนนี้เนี่ยไปจมน้ำตายเสียชีวิตเนี่ยประมาณ45นาทีขึ้นไปนะใช้คำว่าขึ้นไปนะแต่ประเด็นคือจังหวะที่น้องมานั่งเล่นเก้าอี้เลื่อนนะฮะแล้วก็พูดถึงยายว่ายายมารอรับแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าลืมรองเท้าไว้ชั้นใต้ดินนะฮะไอ้ตรงทางลงชั้นใต้ดินบอกพี่อังไว้เมื่อประมาณ30นาทีที่แล้วซึ่งเหตุการณ์ในการจมน้ำของน้องมัน45นาทีขึ้นไปแล้วอ่ะมันมีหน่วงเวลาประมาณ15นาที20นาทีที่อ้าวแล้วช่วงเวลาตรงนี้หายไปไหนจนทำให้เรามานั่งคิดกันเมื่อตะกี้เนี่ยครับว่าเป็นไปได้ไหมที่ผมคิดว่าน้องคนนี้น่าจะเสียชีวิตไปก่อนที่น้องจะมาปรากฏตัวในการเล่นเก้าอี้เลื่อนตรงนั้นน่ะให้พี่อังเห็นถ้าไม่คิดใหม่อ่ะถ้าคิดใหม่เป็นไปได้มากเลยและสิ่งที่ผมเห็นที่เขาเล่นอยู่หรือว่าเข็นเก้าอี้อยู่เนี่ยน่าจะเป็นดวงวิญญาณเป็นดวงจิตเขาแล้วแหละแล้วมันหาเหตุผลในการที่จะพูดถึงเรื่องแค่รองเท้าหน้าทางลงชั้นใต้ดินที่ทำงานที่มันมีบริเวณของบ่อปลาคาร์ฟตรงนั้นอะมันเหตุผลในการที่เขาจะหยิบขึ้นมาพูดน่ะมันเพื่ออะไรมันเลยกลายเป็นว่าถ้าแค่เด็กนั่งเล่นเก้าอี้จะมาพูดถึงไอ้รองเท้าที่ไปอยู่ตรงนั้นทำไมนะอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเขาอาจจะมาตามนั่นแหละให้เราไปดูเขาผมว่านะจนสุดท้ายเหตุการณ์ทั้งหมดพี่อังก็บอกว่าได้ให้คำมั่นสัญญากับเด็กคนนี้ไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ชาติหน้ามีจริงให้มาเกิดเป็นลูกซึ่งน้องเปิร์ในปัจจุบันก็แลดูแล้วมีความใกล้เคียงกับนัดมากๆพอสมควรทั้งมาร์กกิ้งที่อยู่ตรงข้อเท้าทั้งปานต่างๆที่อยู่บนร่างกายมันไม่ใช่แค่นั้นไงบียังไงอีกฮะ
หน้าด้วยหน้าก็เหมือนกันเหรอเดี๋ยวผมจะเอาส่งรูปไปส่วนตัวโอเคได้นะฮะก็เอาเป็นว่าให้ดูกันส่วนตัวพอเนาะไม่ต้องเปิดเผยนะเพราะถือว่าน้องก็เสียชีวิตไปนานแล้วด้วยเนาะก็ให้เป็นการให้เกียรติน้องน้องนัดด้วยโอเคได้ครับพี่อังขอบคุณมากเลยที่วันนี้เอาเรื่องเล่ามาฝากกับวีในวันนี้อ่ะช่วงสุดท้ายฝากหน่อยฝากหน่อยวันนี้ให้บริการอะไรแล้วบ้างเออเดี๋ยวก่อนนะเรื่องแปลกด้วยนะเรื่องแปลกที่ผมได้เล่าของนัดวันนี้ด้วยก็คือตอนกลางวันนะผมนอนแล้วก็นอนฝันเหมือนนอนคนนอนฝันกลางวันเออที่เราเห็นในฝันเนี่ยคือเราเห็นฮาร์เปอร์สองคนครับแต่ว่าฮาร์เปอร์อีกคนหนึ่งอ่ะเรียกอีกคนหนึ่งว่านัดแล้วส่วนที่ใช้ตัวเองว่านัดอ่ะมาเรียกเปอร์นั่งเล่นกันแล้วผมก็ตกใจตื่นขึ้นมาพอตกใจตื่นขึ้นมาเป็นจังหวะเดียวกับที่น้องโมนอ่ะถามเข้ามาในไลน์ว่าถามเข้ามาในกลุ่มว่าวันนี้พี่เล่าได้ไหมใครมีเรื่องเล่าไหมใครมีเรื่องเล่าไหมจะเล่าวันพุธหน้าอาทิตย์หน้าน้องโมนเขาว่าพูดอย่างนี้ผมก็เลยว่าเดี๋ยวเล่าเรื่องนั้นดีกว่าครับแล้วครับผมก็บอกโมนไปโมนบอกว่าจะเอาสายไหนอะไรเงี้ยผมก็ดึกสุดเลยแล้วกันดึกสุดแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้ผมกำลังจะขับรถกลับบ้านอยู่ดีวีก็ทักมาบอกว่าพี่อังพร้อมไหมผมไม่ได้เล่าวันนี้ก็ผมจะให้เล่าวันนี้ไงผมก็เลยแบบมันได้เล่าด้วยมันก็เลยแบบแปลกดีอาจจะเป็นเหตุจูงใจตั้งแต่เที่ยงแล้วก็ได้พี่ที่เขามาเตือนความคิดพี่มาเตือนเขาเรียกไงมาเตือนพี่ให้คิดถึงเขาอ่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story